อันนี้เป็นเราเตอร์แบบ 4G อย่างที่บอกไปแล้วนะครับปล่อย Wi-Fi ได้นะครับใส่ซิมได้ทุกซิมเพราะว่าไอ้ตัวชิปเซตเนี่ยเราคัดมาให้มันใช้งานได้ 4G ในบ้านเรานะครับ900 1,800 2,001 แล้วก็ 2,003 นะครับที่เป็น TDD ของ DTACก็ได้ปีดได้ Cat 4นะครับก็คือเป็น 150/50 จริงๆไอ้ตัวชิปเซตเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้นะอัปเกรดเป็น300ได้แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นใส่มาตรฐานมาก่อนเอามาเทสก่อนชิปเซตที่เป็น300เนี่ยราคาเฉพาะชิปเซตเนี่ยเกือบ 3,000 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็แล้วแต่แต่ว่าผมยังไม่ได้เอาเข้ามาหรอกเอามาทดสอบแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะก็เลยยังไม่ได้นำเข้ามาเพื่อที่จะมาใส่ชิปจริงๆไอ้บอร์ดตัวนี้รองรับแหละเพราะว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้มันเป็นเวอร์ชันที่ซัพพอร์ตตัวชิปเซ็ตนั่นนะครับต้องแลนมันได้เป็นแลน 10/100 นะครับไม่ใช่กิกะบิตนะก็น่าเสียดายถ้าเป็นกิกะบิตเนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยนะครับน่าจะเพอร์เฟกต์เลยล่ะแล้วก็ Wi-Fi ตัวนี้ได้ 2.4 นะครับได้32 user speedแบนด์วิดเนี่ยอยู่ที่300เมกะบิตนะครับเต็มที่ถ้าเป็น Wi-Fi ปรับเต็มที่เนี่ยได้ถึง1วัตต์ก็ถือว่าเป็นเราเตอร์ที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้แรงมากๆนะครับตัวหนึ่งเลยล่ะตัวกล่องเป็นบอดี้เป็นเหล็กนะครับมีไฟ LED แสดงสถานะให้นะครับไว Wi-Fi ไฟ USB ก็คือที่เป็นชิปเซ็ตมันเจอชิปเซ็ตแล้วก็มีการเชื่อมต่อมันจะกระพริบอย่างนี้ power สีแดงนะครับแล้วก็มีช่องแลนช่องแวนให้ตามนั้นมี USB ให้ช่องหนึ่งนะครับสำหรับเสียบเครื่องปริ้นซึ่งฟังก์ชันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเปิดใช้งานหรือยังมี SD card ให้นะครับสำหรับส่งข้อมูลด้านหลังก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับบอก password นะครับเบื้องต้นก็เป็นแอดมินมีบอกไอ้ตัว IP ของเครื่องนะครับสำหรับใช้ล็อกอินเข้าไปตั้งค่าต่างๆผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ภายในตัวนี้เป็นพื้นฐานบน OpenWRT นะครับแล้วก็มีการทำการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นเวอร์ชัน19เรามั้งถ้าจำไม่ผิดก็เป็น OS ที่รันตัวเราเตอร์ที่ดีอีกตัวนึงต้องถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมีฟังก์ชันการควบคุมการทำงานผ่านระบบคลาวด์ด้วยในพื้นที่สัญญาณปกติมันใช้ได้เลยนะครับก็คือแบบจะปักเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะรันขึ้นมาพร้อมใช้งานเร็วด้วยระบบค่อนข้างเสถียรคุณไปวางไว้เนี่ยมันเชื่อมต่อเน็ตปุ๊บมันจะลิงก์ไปที่เซิร์ฟเวอร์คุณสามารถแอสเซทเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็ไปเช็คสถานะได้เลยว่าตัวนี้ชื่อนี้จังหวัดนี้มีสถานะเป็นไงใช้งานไปเท่าไหร่ Data เป็นไงอะไรเงี้ยสามารถเปิดปิด Wi-Fi ผ่านตรงนั้นได้เลยถ้าเกิดคุณเปิดให้บริการนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีละอีกอย่างนึงซึ่งฟังก์ชันแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันจะมีเนี่ยมันอยู่ในเราเตอร์ที่ค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับก็คือเป็นค่อนข้างแพงแหละถึงจะมีฟังก์ชันนี้แล้วก็ไอ้ตัวเซฟเวอร์ของบริการเนี่ยตอนนี้เค้าเป็นเบต้าอยู่อีกหน่อยก็จะน่าจะเก็บเงินเป็นรายเดือนนะครับแต่ว่าคงไม่แพงแหละเพราะปกติตัวเราเตอร์ที่แถมให้เนี่ยมันจะเป็นเสากลมนะอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็น่าจะต่อไปน่าจะต้องจดจำเป็นในส่วนที่เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือผมได้เสามาเสาตัวนี้ปกติถ้าเทียบกับไอ้ตัวเสากลมที่เป็นออมนี้ตัวนี้จะแรงกว่าอยู่ประมาณสัก 2-3 dB ก็เกือบเท่าตัวนะครับก็คือค่อนข้างแรงขึ้นมาละก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณนะครับในพื้นที่ที่สัญญาณน้อยแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณน้อยมากจริงๆเนี่ยมี1ขีดนอกอาคารอย่างเงี้ยถ้าต้องการให้มันเสถียรก็คืออาจจะต้องตั้งเสาให้สูงนะครับเป็นเสาแบบยากิหรือว่าเป็นแบบ LPDA ไปนั่นเองนะครับยกเสาสูงขึ้นไปในชุดที่จัดจำหน่ายอยู่ก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำรีวิวเป็น2ส่วนตัวเสานะครับอย่างที่บอกถ้าเป็น Wi-Fi เนี่ยเราเตอร์ตัวนี้ปล่อยได้1วัตต์ก็คือความแรงนะครับกระจายสัญญาณออกมาเนี่ยไกลๆเนี่ยรัศมีก็กินพื้นที่ถ้าผ่านเสาตัวนี้ก็ได้ประมาณสักโล่งเนี่ยประมาณสัก 2-300 เมตรเนี่ยก็ยังพอรับได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าต้องการให้มันแรงกว่านี้อาจจะต้องใช้เสาที่ต้นใหญ่ขึ้นนะครับบางคนเอ๊ะซื้อไปไม่เห็นจะแรงเลย1วัตต์อะไรเงี้ยก็ดูจะพอๆกับตัวเราเตอร์บ้านทั่วๆไปตัวนี้อย่าลืมว่าตัวเสาเนี่ยเมื่อถูกบังคับต่อให้เราเตอร์มีกำลังส่ง Wi-Fi ที่แรงแค่ไหนแต่ว่าถ้าเสาไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันก็เท่านั้นก็เหมือนลำโพงดอกเล็กๆนะครับไปใส่แอมขยายตัวใหญ่ๆนั่นแหละมันก็สุดท้ายแล้วมันขับออกมาเนี่ยมันก็เต็มกำลังของไอ้ตัวเสาที่จะทำได้นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเสาร่วมด้วยนะครับอาจจะใช้เสาถ้าต้องการระยะไกลยิงสัญญาณเนี่ยก็ต้องใช้เสาต้นใหญ่ละระบบเสาเป็นไมโมแบบนี้อาจจะต้องใช้2เสานะครับพร้อมกันคู่แล้วก็หันไปหาทิศทางแล้วกันลองหาดูครับตัวเสามาลองทดสอบดีกว่าผมใส่ซิม AS เข้าไปนะครับอันนี้ตรงเนี้ย 4G นะครับมีทุกความถี่เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะจับความถี่ไหนมาใช้งานอันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับต
ตัวเราเตอร์นะครับใช้ไฟ12โวลต์นะครับก็คือผมเสียบผ่านตัวอะแดปเตอร์ชาร์จในรถยนต์แหละเป็นคาชาร์จนะครับแล้วก็เสียบเข้าตรงได้เลยนะครับใช้ไฟ12โวลต์ถ้าเอาไปต่อใช้กับโซลาร์เซลล์ก็12โวลต์นะครับก็พยายามอย่าให้เกินนะแบต1ลูกก็อยู่ได้นานละ1วัตต์ก็ไม่เยอะมากนะครับกินไฟไม่เยอะมากมีแลนให้4ช่องนะครับซิมที่ใช้เป็นซิมขนาดใหญ่นะครับก็คือเป็นซิมใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นอะแดปเตอร์ใส่ซิมก็ระวังนิดนึงเวลาเอาซิมออกซิมเข้านะครับพยายามปรับซิมให้มันทำใหญ่เกินก็หาเป็นกระดาษทรายนะครับรูปหน่อยๆนะครับค่อยๆรูปแล้วก็ปรับไปโอเคพร้อมใช้งานนะครับใส่ตั้งเสียบไฟเข้าไปก็ไม่เกิน30วินาทีก็น่าจะพร้อมใช้งานมาดูกันเทสสปีดนะครับเช้านี้เป็นยังไงนะครับเริ่มกันอันนี้อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับสัญญาณอันนี้ผมอะไรอ่ะอยู่จากห่างจากเสาห่างจากตัวเมืองก็ไม่ไกลมากนะครับประมาณสัก2กิโลนะครับก็คือสปีดมันก็ขึ้นประมาณนี้ครับอันนี้ผ่านตัว Wi-Fi นะครับ iPad ที่เป็น iPad เวอร์ชันล่าสุดจำเวอร์ชันไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็น iPad ครับก็ถือว่าเป็นเราเตอร์อีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจเรียกว่าน่าสนใจล่ะก็คือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีต้องบอกว่าตั้งแต่ถ้าถามว่าตัวไหนดีสุดถ้าเป็นเราเตอร์แบบออดอในมาตรฐานเดียวกันผมว่าตัวเนี้ยนะครับค่อนข้างที่จะโอเคล่ะแล้วก็เราสามารถปรับแต่งได้นะครับอย่างที่บอกก็คือตัวเนี้ยเป็นชุดที่มีเสามาใหม่ก็หล่อเลยนะครับเสาก็ไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวนะก็คือช่วยเพิ่มสัญญาณให้แรงขึ้นมาด้วยผมจะให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีค่าสัญญาณเห็นไหมมันจะมีบอกตัวเลขได้ด้วยนะครับที่ตัวหน้าจอเอาไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงเนาะในส่วนที่เป็น OS เราเตอร์มีเฟิร์มแวร์ให้อัปเดตแบบผ่านออนไลน์นะครับระบบออนไลน์ถ้ามันมีมันก็จะเช็คที่ตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถเช็คได้ถ้าเกิดใครได้เครื่องไปใหม่แล้วก็ยังไม่มีการอัปเกรดเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้อันนี้อัปเดตมันก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับที่มันตรวจเจอแต่ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็จะทำการปรับแต่งให้มันออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดไปเรื่อยๆนั่นเองให้ระบบมันใช้งานได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ต้องการเราเตอร์ไว้ใช้งานแบบ 4G ทนนะครับอึดๆทนเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานละนี่ก็จะ8โมงแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่จะแพ็คสินค้าต่อใครที่สนใจก็สั่งซื้อผ่านทาง Lazada ผ่านทาง LINEโทรมาสั่งหรือจะเป็นผ่านทาง Facebook ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาไม่ให้หลุดจริงๆเนี่ยผ่านทาง LINE นะครับก็จะเร็วแล้วก็หรือไม่ถ้าเกิดใครติดตามร้านเราอยู่ที่Lazada ก็ได้นะครับก็สั่งผ่านทาง Lazada ก็มีเหมือนกันนะครับรอช่วงโปรโมชั่นถ้าเกิดใครอยากได้ของถูกนะก็รอไปช่วงวันที่11ก็จะประมาณนี้ครับสินค้าก็ตอนนี้ล็อตนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับ60เครื่องที่สั่งมานะก็เมื่อวานล่อไป12เครื่องนะครับหลังจากที่ถ่ายรูปเสาต้นนี้ออกไปก็โอเคจะพยายามทำรีวิวลงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับจะมีการต่อเสาเป็นยังไงต่อเสาใหญ่ดีขึ้นไหมสัญญาณก็เดี๋ยวค่อยติดตามไปเรื่อยๆวันนี้ก็ขอตัวนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะครับมีอะไรก็ฝากคำถามไว้ได้นะครับจะพยายามตอบนะครับให้เร็วที่สุดแล้วกันช่วงนี้ก็จะช้าๆหน่อยครับขอบคุณครับที่รับชมครับ